ครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมิ รางวงศ์นะครับวันนี้นะครับผมมาที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือเป็นที่ว่าการสารกลางจังหวัดหลังแรกนะครับหลังเดิมหลังเก่านะฮะซึ่งวันนี้นะครับกิจกรรมที่นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวเมืองเชียงรายนะครับนั่นก็คืองานเชียงรายNight Run นะครับภาษาอังกฤษนะครับ Writing in the City นะครับก็คือเป็นการวิ่งตอนเย็นนะครับไปถึงกลางคืนนะฮะเพื่อสร้างสีสันนะครับของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมกิจกรรมดีๆของจังหวัดเชียงรายภาคเหนือของเฮาครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเอาไปชมบรรยากาศของงานเชียงรายNight Runเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับตามผมมาเลยครับร่วมกันเป็นหนึ่งของสีสันในงานวิ่งการกุศลเชียงราย Night Run Writing in the City เต็มไปด้วยแสงที่อยู่บนร่างกายและก็ความสวยงามของแสงไฟในยามค่ำคืนมาวิ่งกันใช่ไหมเรามาวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะเป็นการวิ่งนะคะการกุศลNight Runเชียงรายค่ะเราจัด2ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้ครั้งที่2ซึ่งกลุ่มของเรานะคะก็มาร่วมงานนะคะทุกครั้งเลยค่ะที่เขาจัดงานกันนะคะอยากเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าจังหวัดเชียงรายจัดงานวิ่งแบบนี้นะคะขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายค่ะมาร่วมงานวิ่งการกุศลแบบนี้นะคะท่านได้ทั้งบุญและได้ทั้งสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ8 มิถุนายน 2562 ณ ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังรายหรือสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกครับวันนี้ครับมาวิ่งเชียงรายไนท์รันครับมาร่วมกับจะสนับสนุนให้เชียงรายเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวครับมีหลายหน่วยงานที่มาร่วมนะครับเพราะว่าเขามาช่วยกันทำให้เชียงรายน่าอยู่ครับผมค่ะมันมีความยากครับก็ยินดีครับที่เชียงรายมีงานวิ่งที่เป็นระดับคุณภาพเนาะจะได้เพิ่มการท่องเที่ยวเพิ่มอย่างขึ้นคือบ้านเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นครับแล้วก็ประเดี๋ยวนี้คนเขาก็หันมาดูแลสุขภาพนักขึ้นก็การมีงานวิ่งที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะทำให้โปรโมทเมืองเชียงรายเขาไปแหบครับเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงรายและก็เพื่อนำเงินสมทบทุนให้กับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดเชียงรายมีประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตรประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตรกิจกรรมเชียงราย Night Run 2019 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิ่งทั่วสารทิศกว่า 2,512 คนโดยแบ่งออกเป็นระยะฟันรัน6 กิโลเมตรจำนวน 1,777 คนและก็ระยะมินิมาราธอน11 กิโลเมตรจำนวน 735 คนจุดเริ่มที่ลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังรายหรือสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกมุ่งหน้าไปทางขัวพญามังรายวนกลับผ่านอนุสาวรีย์พระคุณเมงรายมหาราชมุ่งสู่ย่านสีเกิดผ่านหอนาฬิกาเชียงรายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมผ่านด้านหลังโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมและก็ไปสิ้นสุดตีลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังรายจากนี้ตีลานธรรมลานศิลป์ถิ่นพญามังรายหรือสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังแรกยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและศิลปินมากมายอีกทั้งยัง และจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของงานเชียงรายไนท์รัน 2019 อีกแห่งตัวทั้งนี้การจัดกิจกรรมเชียงรายไนท์รัน 2019 มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่และเพื่อตั้งกองทุนพัฒนาจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมเชียงรายเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกไปพร้อมๆกันตัวการจัดกิจกรรมเชียงรายไนท์รัน 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวและสร้างรายได้กระจายสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนและเพื่อตั้งกองทุนพัฒนาจังหวัดเชียงรายในการเตรียมความพร้อมให้เชียงรายเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกในครั้งต่อไปในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและร่วมแรงร่วมใจจากคณะทำงานทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังได้ร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาจังหวัดเชียงรายของเราอีกด้วยกิจกรรมเชียงรายไนท์รัน 2019 เป็นกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายอีกทางเลือกหนึ่งคือการท่องเที่ยวเชียงรายยามค่ำคืนเพื่อเที่ยวชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมการแสดงแสงสีการประดับไฟของถนนและบ้านเรือนซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากผลงานของศิลปินชาวเชียงรายและความร่วมมือในการดูแลบ้านเรือนของประชาชนซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการพักแรมและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทำให้เกิดการสร้างรายได้สู่จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืนในการนี้ผมขอขอบคุณคณะทำงานและเจ้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งคณะกรรมการการทำงานร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วนทำให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเป็นที่พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างสูงนอกจากนี้จะเป็นการร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนพัฒนาจังหวัดเชียงรายด้วย